านไปกี่ปีที่ล่วงมาสิ่งที่ยังตรึงตราคือนาทีอันยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่สำคัญตะวันทำเคยขอไว้คือสิ่งที่เรานั้นได้ทุ่มเทถึงเหนื่อยจะสู้ทนกลัมฝนพายุแรงแดดร้อนจะแผดแสงก็ไม่บ่นภาพฝันที่สวยงามเกิดจากเราทุกคนหมื่นแสนสาธุชนร่วมใจนะอาจมีใครไม่รู้ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างที่อัศจรรย์ใจแม้อาจมีใครไม่รู้ลูกรู้และซึ้งหัวใจตะวันทำที่ยิ่งใหญ่คือขวัญใจเราทุกคนใจเราทุกคน
ระสุธรรมยานวิเทศหรือหลวงนาสุธรรมโมคือดอกผลของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นหนึ่งในหมู่คณะผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายเมื่อครั้งยังเป็นทุ่งนาฟ้าโล่งพื้นที่196ไร่จากศิลปินฮิปปี้มีโอกาสได้ฝึกตนฝึกงานเข้ามารับใช้งานสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากได้พบครูดีผู้ประเสริฐเมตตานำทางให้แสงสว่างให้ชีวิตใหม่กระทั่งได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตปฏิบัติศาสนกิจสำคัญอย่างมีเป้าหมายตามรอยครูเรื่องราวชีวิตและผลงานของท่านน่าศึกษาเรียนรู้เพื่อการเพาะบ่มสร้างกำลังใจในการสร้างบารมีสำหรับผู้มาในภายหลังท่านคือเพชรน้ำเอกของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในการสร้างบุญญาบารมีหรือสัตว์ขนสัตว์สู่ฝั่งพระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมพลิกแผ่นดินทองสู่แผ่นดินธรรมน้อมนำธรรมกายแผ่ขยายโลกได้รู้มีพระอยู่กลางกายขนหลักฐานธรรมกายกลับคืนกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงทุกรูปขอกราบสวัสดียอดมิตรผู้นำบุญทั่วโลกทุกท่านนะครับตำนานการสร้างบารมีและดอกผลของคุณครูแม่ใหญ่และคุณยายอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นตอนที่86ซึ่งก็จะเป็นตอนที่เป็นเรื่องราวของการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนของท่านเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมนะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นสัปดาห์ของวันคุ้มครองโลกในช่วงนี้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่22เมษายนมานี้นะครับเราก็ได้ทำบุญกันอย่างมาตลอดต่อเนื่องและสิ่งที่สำคัญก็คือเราได้เจริญพุทธมนต์นะครับในช่วงเวลา1ทุ่มนะครับถึง2ทุ่มของทุกวันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ของวันคุ้มของโลกก็หวังว่าทุกท่านเราจะได้อยู่ในบุญกันตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปหลวงน้าท่านจะได้มาเล่าว่าการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนนั้นมีข้อคิดนะครับมีการใช้กำลังใจมีการสร้างบารมีแบบไหนมาบ้างนะครับเราจะได้ฟังจากหลวงน้ากันนะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับท่านเจ้าคุณหลวงนะขออนุญาตอ่านโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้นะครับหยุดนิ่งเฉยง่ายที่สุดลัดที่สุดคนทั่วไปเข้าใจว่าเข้าถึงยากแต่ที่จริงแล้วสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดและลัดที่สุดคือนิ่งนิ่งเบาเบาสบายสบายซึ่งพอหมดกรรมก็จะเข้าใจคำที่หลวงพ่อพูดและพอเข้าถึงได้แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่ารู้อย่างนี้ทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีแล้วสวัสดีพระอาจารย์และเพื่อนสัทธรรมิกที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภายในประเทศและวัดสาขาต่างประเทศทั่วโลกเจริญพรยอดกัลยาณมิตรลูกหลานมหาปูชนียาจารย์ผู้มีความกตัญญูกราบการสร้างบารมีหน้าอนุโมทนาวันนี้
ได้เดินทางเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนเพื่อมาปฏิบัติศาสนกิจในเกาะใต้แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเครื่องบินมาไม่ได้นั่งรถไฟแต่นั่งรถยนต์ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางเป็นเวลาถึงวันครึ่งเพราะว่าได้แวะที่กรุงเวลลิงตันได้ปฏิบัติศาสนกิจที่เวลลิงตันแล้วก็นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะในระหว่างทะเลมหาสมุทรขั้นกลางใช้เวลา4ชั่วโมงแต่พอมาถึงเกาะใต้อากาศหนาวทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกต้องฉันน้ำชาร้อนๆให้อุ่นแต่ก็คิดถึงพวกเราว่าช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้เข้ามาในรายการซะสองช่วงสินะเพราะว่าติดรายการของการจัดเสวนาวิชาการเรื่องราวของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยซึ่งมีมิชชั่นแล้วก็มีพันธกิจหลักในการทำงานก็คือการมุ่งสืบค้นคำสอนดั้งเดิมหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานต่างประเทศด้วยเช่นกันแต่ว่าเราคงจะไว้เล่าในรายละเอียดสู่กันฟังเพียงแต่บอกกล่าวทั้งนั้นเลยก็ว่าเป็นช่วงของสัปดาห์ที่เราจะได้แสดงความกตัญญูบูชาองค์สถาปนานั่นก็คือหลวงพ่อของคุณครูไม่ใหญ่ของเราที่ท่านได้เมตตาให้โอกาสพวกเราแล้วก็สถาปนาสถาบันวิจัยขึ้นมาเพราะอยากจะให้ความจริงได้ปรากฏแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้จะผ่านการเวลา 2,600 กว่าปีแต่หลักฐานในทางปฏิบัติเพื่อมาสอดคล้องกับปริยัติยังมีอยู่ท่านก็ถึงอยากให้ได้ไปค้นคว้ากันแล้วก็ตั้งสถาบันวิจัยนี้ขึ้นมาปีนี้ในการทำงานต่อเนื่องก็ผ่านมา22ปีแต่ว่าจริงๆแล้วในใจของท่านนั้นนู่นแหละตั้งแต่สร้างวัดเสร็จขยายใหม่ๆปีพุทธศักราช2524ก็จะขยายพื้นที่ดิน 2,000 ไร่ท่านก็นึกถึงเรื่องนี้แต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่คุณจะได้เล่าสู่กันฟังวันนี้เรามาต่อเนื่องการที่เผยแผ่อย่างที่ได้กล่าวว่าท่านให้นัยยะว่าจะมีโอกาสให้ฝึกตัวให้ดีจะได้ไปเผยแผ่ทั่วโลกและก็ท่านก็ถึงได้พาไปในทวีปยุโรปเพื่อไปดูงานที่ท่านฝากแล้วก็ปูพื้นฐานไว้คือการสร้างบุคลากรทางด้านวิชาการขณะเดียวกันท่านก็ให้เราได้ไปดูงานซึ่งทำให้เราได้ซึมซับได้ความรู้เรียกว่าเรียนรัดก็ว่าได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาได้ทำมาสำเร็จอยู่แล้วไม่ว่าที่สถาบันของ TM นะที่เป็นการเผยแผ่สมาธิกระจายไปได้ทั่วโลกโดยมหาลิชชี่ทีนี้พอมาเรื่องราวของการขยายงานก็เลยได้ไปที่ยุโรปเสร็จก็ได้ไปอเมริกาได้ไปอเมริกาเสร็จก็ได้มีโอกาสได้ไปในเชิงวิชาการที่เอเชียที่ไต้หวันที่ญี่ปุ่นและในที่สุดก็ได้มาปักหลักในดินแดนโอชิเนียเคยกล่าวไว้หรือเปล่าว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยในเขตการปกครองที่เขาแบ่งภาคพื้นโอเชียเนียเนี่ยก็มีถึง15ประเทศแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเกาะซะมากอย่างฟิจิก็ดีตองกาซามัวปาปัวนิวกินีโซโลมอนไอแลนด์นิวคาลิโดเนียแล้วก็ออสเตรเลียซึ่งเป็นเกาะเป็นทวีปเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็ดูโดยภาพรวมกายภาพแล้วเนี่ยก็มีพื้นที่ไม่ได้มากพลเมืองประชากรก็ไม่ได้เยอะ
รวมๆแล้วก็เพียงแค่33ล้านแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยของเรานะก็แค่ครึ่งเดียวแต่นี่15ประเทศมีประชากรเพียงครึ่งเดียวของประเทศไทยแต่ว่าพื้นที่ใหญ่กว้างไพศาลมากๆมีทรัพยากรใต้ดินเยอะแยะแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่พวกเราได้มาเผยแผ่ที่นี่เมื่อก่อนสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ฟังจากพระครูสมุทรสาธิตทิฏฐธรรมโมที่หลวงนาได้เห็นท่านมาตั้งแต่เด็กๆ2 ขวบวิ่งเล่นที่วัดแล้วก็ติดตามคุณแม่ซึ่งอยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรกุรุรัตน์มาตลอดแล้วก็ยังได้มีโอกาสได้ไปเจออีกเพราะว่าคุณแม่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สมศรียาลินสวัสดิ์ท่านอาจารย์สมศรีก็มีน้ำใจมากๆในสมัยนั้นเรื่องของการโทรศัพท์ในปีพุทธศักราช2520 21 22 23ที่เราจะต้องส่งข่าวบุญหรือเป็นผู้ที่ประสานงานในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประสานงานเอากำลังไปช่วยในวันงานสำคัญนะเราใช้โทรศัพท์ซึ่งแม้องค์การโทรศัพท์จะติดตั้งให้แต่ก็ไม่เสถียรแล้วก็สายขาดขาดบินบินเรียกว่าจับใจความกันไม่ค่อยได้ต้องออกโทรศัพท์แล้วก็มาประสานงานในเมืองก็ปรากฏว่าที่บ้านท่านอาจารย์สมศรีโยมแม่ของท่านพระครูสมุทรซึ่งเป็นลูกศิษย์รักก็ได้มาอยู่ร่วมความรักอาศัยในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็ท่านพระครูสมุทรก็ได้เติบโตขึ้นตั้งแต่เล็กแล้วก็โตขึ้นก็เลยทำให้เกิดความคุ้นเคยเข้าวัดท่านบอกว่าแม้แต่อ่านหนังสือไม่ได้แต่สวดมนต์ได้แหละนี่ก็เป็นที่น่าชื่นใจท่านก็ได้เล่าให้ฟังสินะว่าท่านได้ติดตามมาตั้งแต่อายุ22จบใหม่ๆแต่ว่าการมาที่ออสเตรเลียนั้นก็โชคดีแหละเพราะว่าเป็นโอกาสถือว่าเป็นทวีปเป็นเกาะเกาะเป็นทวีปหลวงพ่อครูไม่ใหญ่เลยให้กำลังใจว่าเอาให้ได้ทั้งเกาะเลยนะทั้งทวีปเลยนะในช่วงนั้นเราก็มีผลต่อเนื่องจากการที่มาประชุมตั้งแต่ปี1998ที่มีการฉลองวัดนานเฉียนซึ่งเป็นสาขาของฝอกงซันท่านต้าซือชิงบินต้าซือเนี่ยที่ต่อมาก็มาจดเป็นสัญญาวัดพี่วัดน้อง MOU กับเราแล้วก็มีส่วนช่วยที่อเมริกาที่ได้กล่าวไว้ได้เคยกล่าวไว้เลยไม่แน่ใจเพราะว่าบรรยายหลายห้องห้องของพระเล่าเรื่องห้องของดอกผลและห้องเนี่ยห้องตำนานการสร้างบารมีก็เลยขออนุญาตเล่าเพิ่มเติมซ้ำอีกก็ได้นะก็คือการที่ได้มีโอกาสได้พบท่านต้าสุชินบินก็เลยจึงทำให้มีวัดพุทธเมบุวัดพุทธเมบุก็ปักหลักที่อเมริกาเริ่มต้นทีนี้ท่านก็มาเผยแพร่ที่ออสเตรเลียในช่วงที่ท่านมานั้นน่ะเราถึงบอกว่าการมาของท่านในการตั้งวัดกับการมาของเราในการเผยแพร่นั้นต่างกันอย่างมากๆเลยแต่ด้วยน้ำจิตน้ำใจในความเป็นวัดพี่วัดน้องท่านก็ไม่ได้มองอะไรมากเพราะว่าเรามาอยู่ปักหลักในการเผยแผ่ศาสนกิจก็ท่านพระครูสมุก็เล่าฟังนะก็มีผู้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีชาวเวียดนามภรรยาเป็นคนไทยคนปิโตอองบ้านที่เขาก็ยังจะขายก็เลยเอามาให้เราเพราะนั้นบ้านหลังเล็กๆครับที่อยู่ได้แต่ครับใจอยู่ยากแต่ว่าเราเนี่ยจิตใจของเราไม่ครับก็เลยถึงทำให้เราก็เต็มใจห้องพักก็เรียกว่าพระสามรูปก็นอนเรียงๆกันติดๆกันเลยแต่ว่ามีพื้นที่นั่งสมาธิได้ไม่ถึง
5-6 ท่าน10ท่านแต่ว่ามีพื้นที่ด้านหลังกว้างก็เลยจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ก็ยกแบบของวัดใหญ่แหละแล้วเพราะว่าการมาเนี่ยมีพระ3รูปมีอุบาสก2ท่านอยู่กสิกา1ท่านก็ยกอาสมของวัดใหญ่มานั่นเองเพื่อจะได้มาปักหลักในการเผยแผ่และก็เลยได้เริ่มตั้งจากเรามาใหม่แต่ว่าสิ่งที่เรามาได้นั้นก็เพราะทาง Buddhist Council Instagram Live ซึ่งเป็นออสซี่ชาวตะวันตกที่มีความรักมีความศรัทธาแล้วก็ช่วยกันเป็นหลักในการทำกิจกรรมขององค์กรพุทธในรัฐนิวเซาเวลซึ่งก็โชคดีมากเมื่อก่อนในออสเตรเลียเขามีโพลิซีว่าไวท์โพลิซีเพราะฉะนั้นจึงไม่ชอบคนเอเชียเรียกว่ามี discrimination การเรียกว่าเหยียดผิวเหยียดชาติพันธุ์แต่ว่าในช่วงที่เรามานั้นเขาเปลี่ยน policy แล้วเป็น multicultural เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากเขารับ refugee ที่มาจากประเทศเวียดนามสปป.ลาวกัมพูชาซึ่งมีผลกระทบต่อยุคสงครามเย็นแล้วก็กระทบเป็นโดมิโนบ้านแตกสาแหลกขาดแต่ว่าได้รับการรับมาอยู่อาศัยด้วยมนุษยธรรมเพราะนั้นออสเตรเลียก็เลยจึงรับมาเมื่อรับมาแล้วก็ผลปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาก็คือพุทธศาสนาก็มากับผู้อพยพลี้ภัยไปด้วยซึ่งอันนี้เป็นข้อดีซึ่งคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อท่านก็บอกว่านี่แหละพื้นฐานของชาวเกษตรกรรมออสซีออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเปิดใจรับได้และยิ่งเขาเปิดใจรับให้มีเรฟูจีก็ทำให้เราเริ่มต้นในการเผยแผ่เนี่ยเราก็เลยได้มีโอกาสรองรับและก็มีผู้สนับสนุนวัดพึ่งบ้านบ้านพึ่งวัดอัจฉสายเนี่ยก็เลยทำให้วัดของเราก็มีชาวพุทธเริ่มเข้ามาศึกษาแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักศึกษาที่เคยมาวัดเก่าที่เมืองไทยแล้วก็มาเรียนต่อก็จะได้มากันเป็นเจ้าประจำแต่โดยนัยยะหลวงพ่อคุณวิจัยคุณยายอาจารย์ก็บอกเสมอว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้มาเที่ยวแต่สิ่งที่เรามาเนี่ยเราจะเอาความปรารถนาดีเอาสิ่งที่อยากจะให้เขาเข้าถึงสันติสุขภายในซึ่งมันจะมีผลในการขยายไปสู่สันติสุขภายนอกชุมชนประเทศชาติและสันติภาพของโลกจะได้เกิดในยุคของเราตอนที่มาแล้วน่ะออสเตรเลียยังมีการสำรวจประชากรบอกว่าสิ่งที่สำรวจนั้นเขาบอกว่าคริสต์ตามนิกายต่างๆจากคาทอลิกโปรเตสแตนต์กิบรูอะไรต่างๆนี่คือเป็นแบบว่านิกายต่างๆแต่เสร็จแล้วลงท้าย after ก็คือถ้าเป็นนอกจากศาสนาคริสต์แล้วก็ให้ติ๊กตรง after แต่พอสิ่งที่พวกเราได้ทำงานกับทาง Buddhist Council มากเข้าแล้วก็รองรับกับกลุ่มชาวพุทธอพยพโดยเฉพาะกลุ่มวัดของเวียดนามเนี่ยวัดเวียดนามมีคนมาเยอะมากจึงทำให้ยอดของประชากรของชาวพุทธเนี่ยเพิ่มขึ้นและในที่สุดพวกเราก็ผลักดันแล้วก็มีความพร้อมมกพร้อมใจกันด้วยสามัคคีธรรมอย่างที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันพุทธบริษัทก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันดุจดวงตะวันที่มีดวงเดียวมันปรากฏว่าหลังจากที่ Buddhist Council ได้มีโอกาสได้นโยบายในการที่ไปสอนในโรงเรียนที่เรียกว่า Scripture Buddhist Scripture ซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้ศาสนาอื่น
ได้เข้ามาสอนเช่นกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่มาเรียนพุทธก็ไม่ใช่ว่าเป็นชาวพุทธเพราะเราไม่ต้องไปเรียกว่าฟอร์สหรือคอนเวิร์ตหรือไปเปลี่ยนแปลงเขาแต่เราเอาความเชื่อไว้บนหิ้งเอาความจริงมาพูดคุยกันแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยสมาธิมีประโยชน์อย่างไรคุณก็จะได้รับประโยชน์จากการฝึกสมาธิครอบครัวคุณก็จะได้รับประโยชน์ลูกๆ หลานๆก็จะได้รับประโยชน์ลูกหลานเด็กเล็กแดงก็ได้รับประโยชน์มีความจำดีเป็นเด็กเก่งและดีแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนในการศึกษาพ่อแม่ครอบครัวเขาก็ได้รับประโยชน์ในการไปใช้ชีวิตประจำวันที่เรียกว่าไม่เปียกเปียกไม่กระทบกระทั่งเพราะว่าเขาชื่นชมพุทธว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานอ่อนโยนแต่ไม่ใช่อ่อนแอเพราะว่ากลุ่มชนของพยศชาวเวียดนามก็ดีชาวลาวชาวกัมพูชาไปเป็นมาปัจจุบันนี้ครองเศรษฐกิจไปไม่แพ้ชาวจีนเลยนี่คือสิ่งที่มีความคืบหน้าของการเผยแพร่ต่างแดนแล้วก็คุณยายอาจารย์หลวงพ่อท่านก็บอกเอาแบบบ้านธรรมประสิทธิ์เรามาเนี่ยถึงแม้จะไม่มีอะไรเหมือนวัดหนันเจียนวัดหนันเจียนที่เขามาเนี่ยมาพร้อมกับเงินก้อนใหญ่คือ25ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียที่เป็นเงินไทยในยุคนั้นก็ตก500ล้านบาทเพราะนั้นพอเขาเข้ามาปั๊บรัฐบาลออสเตรเลียเวลคัมเลยเปิดโอกาสเลยบอกมาเพราะอะไรเขาเอาเงินตราเข้าประเทศมันก็มีการจ้างงานมันก็มีความเจริญหมุนเวียนในทางเศรษฐกิจแล้วเขายังเปิดโอกาสให้มากกว่านั้นอีกว่าให้ท่านตาซือชิงหวินเนี่ยสามารถเช่าภูเขาลูกหนึ่งได้เรียกว่าเมาเคมบราโดยเพียงแต่ว่าจดสัญญาเช่า99ปีโดยจ่ายค่าเช่าเพียงปีละ1ดอลลาร์นี่เพราะฉะนั้นท่านก็เลยมาสร้างวัดหลังเป็นภูเขาข้างหน้ามองไปเห็นทะเลก็เรียกว่าฮวงจุ้ยดีและการสร้างนั้นท่านเหมือนกับยกแบบมาวัฒนธรรมของจีนเหมือนกับพระราชวังของจีนก็ดีหรือเหมือนวัดชีไหลที่สร้างที่อเมริกาเพราะนั้นก็ต้องชื่นชมเขาเหมือนกันเขาเลยได้เข้ามาแล้วเนี่ยออสเตรเลียก็มองเห็นแล้วก็ต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีการเหยียดผิวแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขาเริ่มยกย่องยิ้มแย้มแจ่มใสกับชาวพุทธอย่างเช่นเราเข้าเมืองมาเนี่ยจะผ่านผู้ตรวจคนเข้าเมือง immigration เนี่ยเขาจะรู้เลยไปวัดหนันเจียนเหรอซึ่งเราก็บอกตอนนั้นไปประชุมก็ใช่จะต่อมาเราไปแล้วก็บอกเดี๋ยวนี้เราก็มาสร้างศูนย์ปฏิบัติแล้วก็มาสร้างวัดเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเรียกว่านี่แหละก็เป็นเรื่องที่พุทธศาสนาเนี่ยเพราะนั้นอยากจะย้อนกลับนิดนึงว่าแล้วพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่อยากจะย้อนให้พวกเราได้ทราบลำดับประวัติ1851ในช่วงนั้นเขาเรียกว่าโกลราชการยุคตื่นทองในยุคตื่นทองนั้นจึงมีแรงงานจากชาวจีนแรงงานจากชาวจีนเข้ามาทำเหมืองทองแล้วทำไมถึงรู้ว่าพุทธศาสนาเข้ามาก็ได้เห็นหลักฐานหลักฐานนั่นก็คือว่าผู้ที่เข้ามาแล้วทำการงานอะไรต่างๆด้วยความเหนื่อยยากแล้วก็ล้มหายตายจากแต่ว่าในสุสานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแท่นหินที่ปรากฏชื่อของผู้ละโลกเนี่ยก็จะมีบันทึกที่เรียกว่าพุทธภาษิตเพราะฉะนั้นนี่จึงสันนิษฐานได้ทีเดียวว่าเนี่ยเขาต้องเอาพิธีกรรมเอาความเชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้ามาก็
็ถือว่ามาในยุคตื่นทอ1851ต่อ543เข้าไปก็เรียกว่า2494นะเพราะฉะนั้นเรียกว่าก็เข้ามานานทีเดียวก็2394นะเพราะฉะนั้นเข้ามานานทีเดียวก็ปรากฏว่าต่อเนื่องกันมาอีกปีราว1870การเข้ามาของชาวศรีลังกาซึ่งมารับจ้างในการเก็บเกี่ยวทำไร่อ้อยนี่ที่รัฐควีนส์แลนด์อันนี้ก็ชัดเจนเลยเพราะว่าชาวศรีลังกาเราจะรู้เลยว่ามีความศรัทธามีความเคารพมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาเขาก็เลยเห็นหลักฐานว่าชาวศรีลังกาเข้ามาเพราะทุกคนมาทำงานอะไรต่างๆก็ต้องการที่พึ่งทางใจเพราะต้องเหน็ดเหนื่อยมากต้องปรับตัวต้องอะไรต่างๆแล้วใน1910สิ่งที่พวกเราได้เห็นบันทึกซึ่งมีปรากฏในห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติที่กรุงแคนเบรา1910นั้นเนี่ยจะมีพระภิกษุชาวอังกฤษที่บวชที่ประเทศพม่าได้เข้ามาเยือนประเทศออสเตรเลียแต่ในนั้นยุคนั้นเนี่ยยังมีpolicyเรียกว่าwhite policyคือกีดกันผิวสีอื่นๆเพราะนั้นก็จึงมีคนกระทบกระแทกกระเทียบเปรียบเปยหรือต่อว่าต่อขานว่าท่านเข้ามาทำไมเห็นไม่ใส่รองเท้าไม่สีบีไลแล้วเอาพระพุทธรูปมาเร่ขายหรืออย่างไรแต่จริงๆแล้วท่านไปโปรดที่ไหนท่านก็อัญเชิญพระพุทธรูปไปแต่เอาละในยุคสมัยนั้นเขาเข้าใจว่าเป็นยุคที่รังเกียจมากๆกับพุทธศาสนาทุกแอนตี้และต่อมา1970ที่กล่าวสักครู่ว่าหลังจากสงครามเย็นประเทศชาวพุทธของเรานั้นก็แตกสลายขาดและเกิดได้รับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขององค์การ UNHCR เนี่ยการผู้อพยพก็เลยแบ่งกันหลายๆชาติอเมริกาก็รับไปฝรั่งเศสรับไปยุโรปต่างๆรับไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็รับมาเช่นกันเพราะฉะนั้นในตอนมาเนี่ยใครเลือกที่จะมาก็เลยอย่างที่ว่าชาวพุทธก็มากันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็พระภิกษุจากศรีลังกาก็มาอยู่นะก็มาอยู่ที่เมาบรูเมาน์เทนตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็ถึงเห็นว่าพุทธศาสนาก็เริ่มเข้ามามากขึ้นแล้วก็หนาแน่นมากขึ้นและจนกระทั่งอย่างที่ว่าบริสคาวซินช่วยกันผลักดันจนกระทั่งให้มีการกรอกรายละเอียดในสำนวนสำรวจสำนวนครัวประชากรว่าถ้าเป็นพุทธก็ติ๊กได้เลยอย่างอาถานแสดงตนได้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่มีมากเป็นอันดับที่สองรองจากศาสนาคริสต์และศาสนาคริสต์เนื่องจากเขามีหลายนิกายทั้งนั้นเองก็คาทอลิกโปรเตสแตนต์อะไรต่างๆพวกนั้นเขาก็มีคนเยอะเพราะว่ามีพื้นฐานบรรพบุรุษก็อพยพมาจากอังกฤษเนี่ยนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่พุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ถึงให้กำลังใจว่าเนี่ยเป็นโอกาสของเรานะเพราะนั้นบ้านหลังเล็กนี้เราก็เลยเป็นสถานที่รองรับในการปฏิบัติธรรม Welcome Open Mind เปิดใจให้กับทุกๆคนมาปฏิบัติและยิ่งเรามาใหม่ๆก็เลยต้องขยันหน่อยเราไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวเราต้องทำงานเชิงรุกแล้วก็โดยเฉพาะ Buddhist Council เขามีความตั้งใจอยากจะได้ครูอาสาสมัครเพราะนั้นครูอาสาสมัครเนี่ยจึงเปิดรับองค์กรของเราจึงได้รับเชิญแล้วก็พวกเราก็ได้ช่วยกันอย่างที่คราวที่แล้วท่านพระครูสมุขพูดถึงนะว่าบางครั้งเนี่ยคาบหนึ่งในสัปดาห์หนึ่งโรงเรียนห้องหนึ่งก็เลยต้องสอนทั้งว่าทุกวันก็คือได้5โรงเรียนแต่ว่าเราเคยได้ไปมากที่สุดนั่นน่ะจาก20โรงเรียนแล้วรู้สึกจะไปได้เกือบถึง40โรงเรียนแต่ว่าสิ่งที่พวกเราได้ทำงานนั้นน่ะ
ยังต้องการกำลังอีกมากเพราะว่าโรงเรียนที่เขาอยากจะให้ไปสอนนะมีทั้งสิ้น 1,000 กว่าโรงเรียนเอาละก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็จะพยายามพัฒนาไปแล้วก็โดยเน้นได้มีการประชุมกับทางผู้บริหาร Buddhist Council ว่าเราจะสอนอะไรส่วนใหญ่แล้วก็เลยเอามงคลสูตรคือมงคลที่1มงคลที่2มงคลที่3แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเคารพบิดามารดามีความเคารพในครูบาอาจารย์ข้อสำคัญที่สุดก็ต้องไม่คบคนผ่านคบบัณฑิตอยู่ในปฏิรูปประเทศเราก็จะสอนให้เขาในสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแต่ก็ไม่ได้ไปฟอร์สให้เขาต้องมาเป็นพุทธให้เขามีความรู้สึกเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็บอกว่าการดึงสมาธิก็จะเป็นประโยชน์ในการเรียนการศึกษาแล้วโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยเป็นฝรั่งออสซี่ล้วนๆก็มีเยอะนะก็ทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพูดการกราบไหว้แบบเป็นจางเขาประดิษฐ์อะไรต่างๆแล้วเราก็เลยจัดกิจกรรมอย่างที่ท่านพระครูสมุขเล่าให้ฟังนะว่าทำงานในเชิงรุกเราก็เลยต้องการที่ได้เด็กเมื่อเด็กได้ก็พ่อแม่ก็ต้องได้เพราะนั้นเราจึงได้จัดการประกวดไม่ว่าจะเป็นการประกวดภาพวาดประกวดของการที่เรียกว่าทำpoem เอเซการเขียนเรื่องราวของสันติภาพความสุขอะไรต่างๆที่ประโยชน์เนี่ยพยายามให้เข้ามาแล้วก็เด็กออสเตรเลียในยุคนั้นอ่ะเขาไม่ต้องการอะไรมากแค่ได้ประกาศกิตติบัตรก็มันก็เป็นการเพิ่มคุณสมบัติประสบการณ์ของเขาและแค่นี้ภาคภูมิใจมากเพราะนั้นในวันงานเวลาแจกกิตติบัตรเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากภาครัฐแล้วเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะมาร่วมด้วยทั้งสิ่งเหล่านี้เราก็ทำงานในเชิงรุกมาตลอดและจนกระทั่งปีที่เราได้เห็นว่า UNมีการประกาศว่าวันสำคัญของโลกวันหนึ่งก็คือวันวิสาขบูชานี่ก็เดือนหน้าแล้วนะอีก2อาทิตย์กว่าเนี่ยก็จะถึงแล้วสิวันวิสาขบูชาวันที่พวกเราจะได้ลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพอ UN ประกาศเมื่อปี1991อันนึงขอบภาย1999วันที่ประมาณ20หรือ13ธันวาคมเนี่ยนะบอกว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกก็ปรากฏว่าทำให้มีการจัดที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาจัดที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยเลยได้เป็นหน่วยงานหลักประสานงานหลักในตอนนั้นน่ะที่เราได้มีโอกาสเนื่องจากเราได้เห็นอย่างนี้แล้วมาประชุมกับเขาแล้วเราก็เลยกลับไปจัดบ้างพอไปจัดงานที่ออสเตรเลียเนี่ยติดต่อเนื่องกันไปก็เลยได้รับความเห็นชอบและความชื่นชมจากภาครัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็เลยเห็นว่าเรานี่ซึ่งทำงานใน Buddhist Federation of Australia เนี่ยสภาพันธ์ของการเนี่ยก็เลยให้เมสเซจเรียกว่าสารแสดงความยินดีตรงนั้นก็เลยได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าผู้คนก็ชอบใจว่าโอ้พระภิกษุไทยได้รับการยอมรับแล้วก็ได้เป็นผู้กล่าวสารซึ่งเป็นประเทศเดียวที่นับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าส่งสารมาชื่นชมองค์กรชาวพุทธทั่วโลกเราได้มีโอกาสได้มาร่วมประชุมแล้วก็ได้มาอ่านสารแทบทุกปีเลยก็เลยทำให้เรารู้จักแต่ก็พอเขารู้ว่าแหมเนี่ยมาจากวัดพระธรรมกายเท่านั้นแหละคนรักก็มีคนไม่เข้าใจก็เยอะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็เลยได้เรียนรู้ว่าโอ้คนไหนมิตรแท้แต่เราก็ยิ้มแย้มเสมอแล้วก็เปิดใจกว้าง
สร้างความสัมพันธ์เอาไว้ซึ่งทำให้เขารู้ว่ามาจากไหนแล้วก็บอกมาจากออสเตรเลียแล้วก็ขึ้นไปกล่าวสารซึ่งกล่าวมาตั้งแต่ท่านจอห์นโฮเวิร์ดท่านเควินท่านจูเลียกิลลาร์แล้วก็จนทั้งท่านมอลคอมยังแต่บ๊อบมอริสันนี่พอดีช่วงที่หลวงน้าติดงานก็เลยได้เลขาธิการไปกล่าวแทนเพราะเขาได้การยกย่องขององค์กรของเราที่เราได้ไปร่วมงาน Buddhist Federation อันนี้ก็ต่อจาก Buddhist Council นะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวจะข้ามไปนิดนึงก็อยากจะให้ระลึกนึกถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะเรามาดูซิการเผยแพร่ในเชิงรุกคราวที่แล้วที่พระครูสมุได้พูดถึงว่าเราก็เริ่มจัดกิจกรรมในการบวชเมนจัดบวชเมนแล้วก็เอาผู้ปกครองมาเอาผู้ปกครองมาแล้วก็จัดตักบาตรแล้วเราก็ใช้ศูนย์กลางก็คือที่พาร์คที่อยู่กลางเมืองแล้วก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพราะว่าคนไทยในซิดนีย์นั่นมีจำนวนมากแต่ว่าโอกาสจะไปที่วัดเราซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยไปก็ได้แล้วเราก็เลยจัดที่นี่แล้วเขาก็มาร่วมตักบาตรมาร่วมประกอบพิธีกรรมมาแรกๆเนี่ยการจัดบวชที่เนี่ยเราได้ไปจัดบวชในแกลเลอรี่เลยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเข้าแกลเลอรี่ได้เข้ามหาวิทยาลัยได้ก็ถือว่าเป็นการยอมรับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นที่น่าปลื้มใจซึ่งเราสามารถได้จัดกิจกรรมในเชิงกรุ๊ปไม่ว่าจะจัดของงานของในส่วนกลางตักบวชสามเณรจัดตักบาตรแล้วก็จัดเดินธรรมยาตราอย่างที่เราได้ดูฮะว่าค่อยๆเป็นค่อยๆขยับไปแล้วก็ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็หรือเป็นเหมือนที่ว่าโอกาสเป็นของเราแล้วเราก็จะได้เป็นต้นแบบแต่ในเขตของโอเชียเนียแล้วเนี่ยวัดเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะมีโบสถ์สวยๆเหมือนในยุโรปหรืออเมริกาเพราะสัดส่วนของประชากร1ถ้าโบสถ์สวยๆเขาก็ไม่ขายนะเศรษฐกิจจะแย่อย่างไรเขาก็ไม่ขายโบสถ์เหมือนอังกฤษเหมือนอเมริกาแต่ของเราก็เลยได้เป็นแบบลักษณะของวัดป่าคือมีพื้นที่กว้างจากวัดซิดนีย์ของเราเนี่ยนะฮะก็อยู่บนภูเขาก็เลยเป็นที่เหมือนกับเป็นที่วัดป่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมมีที่พักเป็นศูนย์ปฏิบัติมาของเจ้าของเก่าแล้วเราก็มาชิปโอเวอร์ในส่วนนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ย้อนกลับมานิดนึงเราจะเล่าข้ามว่าจากหลังเล็กของเราก็ได้ย้ายไปถึง3บ้านจากเบอร์วูดไปเบอร์วูด2ไบรท์สแตทฟิลด์แล้วก็จึงค่อยไปเบอร์รี่วัดปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นวัดป่าแต่ก็หลายๆคนก็ชอบเพราะว่าชอบการปฏิบัติธรรมก็เป็นการที่ว่าสัปปายะระดับหนึ่งทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องวันวิสาขะนะพอเราได้รับการยอมรับได้เป็นตัวแทนมาประชุมพุทธโลกที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่เมืองไทยส่วนใหญ่และก็ที่เวียดนามซึ่งเวียดนามก็มีการจัดยิ่งใหญ่เราก็ได้ไปอ่านสารอีกเช่นกันอ่านสารอีกเช่นกันแล้วก็ในลักษณะที่พวกเราทุกๆคนก็เป็นตัวแทนของชาวพุทธที่มาจากพื้นฐานของคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ทีนี้เราก็เลยปรึกษากันกับทางเลขาธิการซึ่งเป็นชาวเวียดนามแล้วเราก็รู้ว่ากลุ่มใหญ่ๆทีเดียวก็คือชมรมพวกชาวพุทธของเชื้อสายเวียดนามเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่และ the most venerable food boy ซึ่งเปรียบเหมือนสังฆราชของเวียดนามเนี่ยท่านเป็นผู้ที่นำศูนย์รวมใจของชาวพุทธเวียดนามท่านก็เลยได้เชิญให้เราไปเป็นคณะกรรมการในเชิงคณะกรรมการแล้วก็ได้เห็นการทำงานของวัดพระธรรมกายของหมู่คณะของพวกเราท่านก็เลยก็ได้ชวนกันในการที่เราจะจัดงานรวมทุกนิกายให้พุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันก็เลยจัดในปีนั้น2550ก็ปรากฏว่าหลวงน้าก็ประสานงานกับทุกท่าน
กับทุกๆส่วนแล้วก็มีทีมงานของเราพระอาจารย์อุบาสกอุบาสิกาของเราก็ช่วยกันประสานงานกับพวกอาสาสมัครชาวพุทธตามวัดต่างๆและในที่สุดก็สามารถนิมนต์มาได้ถึง100กว่าคนแต่ว่าในปีนั้นพอหลวงน่าจะกลับพอจะกลับไปในงานซึ่งตรงกับพฤษภา2550นะฮะก็ปรากฏว่าเจออุบัติเหตุซึ่งพวกเราคงได้ทราบดีแล้วก็ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อคุณไม่ใหญ่แล้วก็หมู่คณะของพวกเราได้โอ้เรียกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นร้ายแรงมากทีเดียวถึงขั้นที่เรียกว่าอาจจะต้องกลับบ้านเก่าดุสิตบุรีแต่ก็ว่ายังโชคดีที่ท่านให้พวกเรารวมใจสร้างบุญต่ออายุซึ่งก็ได้รับความเมตตามากๆก็ยังทราบซึ้งในพระคุณของหลวงพ่อคุณไม่ใหญ่ของหมู่คณะทั้งไม่ว่าจะเป็นพระเนนเป็นญาติโยมอะไรต่างๆสร้างพระให้เจอะแยะเลยแล้วก็เป็นจุดนั้นอยู่ยาวมาเลยอยู่โรงพยาบาลอยู่ยาวมาเลยเพราะไม่สามารถจะยกขาได้เดินไม่ได้แล้วก็มีการผ่าตัดแต่ทุกวันนี้ก็เป็นมีเหล็กประจำตัวเลยนะฮะแต่ขณะเดียวกันพอผ่านมา10เดือนแล้วท่านก็เลยให้วีซ่าบอกไปได้ก็กลับไปเผยแพร่เหมือนเดิมก็เลยได้ไปทำงานเพิ่มเติมทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของวันวิสาขะในวันเมื่อมาไม่ได้ตรงนั้นก็ส่งเป็นวิดีโอมาในการกล่าวสุนทรพจน์เพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นหลักในการประสานงานอะไรต่างๆนะเราก็ปลื้มใจแล้วก็ได้ทำตามโอวาทของหลวงพ่อคุณไม่ใหญ่ที่เป็นหนุ่มเป็นใหญ่บอกว่าเอาละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนี่แหละเวลาประชุมกับเขาก็เอาใจไว้ที่ศูนย์กลางแล้วก็ส่งใจไปแต่วันนั้นก็ปลื้มใจมากเพราะว่าเราได้ประสานงานทุกอย่างแล้วถึงแม้จะไม่ได้ไปอยู่ในวันงานพิธีแต่จอสกรีนใหญ่เลยกับสารที่เราส่งไปก็ได้ปรากฏนะซึ่งอันนี้อาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนิดหนึ่งอาจจะให้พระอาจารย์ท่านเปิดฟังได้เห็นภาพสักนิดถึงในปี2007นะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกก็ปี2550ถ้าเทียบแล้วก็เป็น2550นะพุทธศักราช2550เป็นการจัดงานครั้งแรกแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็จัดตลอดต่อเนื่องกันไปเลยต่อเนื่องกันแต่ละครั้งแต่ละครั้งซึ่งมีประวัติเดี๋ยวเราลองชมดูสักนิดหนึ่งนะAustralians, oh, let us rejoice, for we are young and free. We've golden soil. Resulting from the 45th meeting of the General Assembly of the United Nations, 13th of December 1999.Vesak Day was recognized as an international day to commemorate the birth, enlightenment, and passing to Nirvana of the Lord Buddha. Also today, the winners, the quiz contest, Peace in Action, win.Be announced, acknowledged, and presented with the awards. VSAC celebration. So I'd like to congratulate the organisers of bringing all those people together from many parts of the world. I understand that the Buddhist faith promotes peace, harmony, social cohesion, and well-being. And I think people in Australia have to work together.He kept his mind
to advance Australia fair, and let go of in joyful strains, then let us sing through the advance Australia fair, in joyful strains, then let vibrations. There's disturbances, advance Australia, and thoughts of loving kindness in the all directions, in front of you, behind, up and down, and all around, maintaining the repetition of loving kindness, loving kindness, loving kindness. That which is emptiness is more. Second is when Lord Buddha attained enlightenment. This occurred 45 years before the Buddhist era. He was then reborn through the realization of the body of enlightenment known as Dhammakaya. The third event occurred when Lord Buddha attained a final release from the cycle of rebirth. When Lord Buddha left his physical body and acquired a purified and undefiled body. This we call Dhammakaya. After this, Lord Buddha went to Nibbana. The ideals celebrated on this day are close to those of the United Nations, understanding amongst peoples, the pursuit of harmony and the promotion of peace. He furthermore noted last year, as we mark this year's day of Vesak, let us recognise that Buddhism does, our essential interdependence, and let us resolve to work together towards the common good. As you all know, the United Nations and the religions of the world share a common concern for human dignity, justice and peace. So at least the minimum, 5 precepts of Lord Buddha. You and I are one forever. You and I are one. Time has come. Australians, oh, let us
rejoice, for we are young and free. อันนี้ก็เป็นครั้งแรกแต่ว่าที่จริงแล้วยังมีต่อเนื่องทุกๆปีแล้วเราก็ได้ขยายผลไปรัฐเมลเบิร์นที่วิกตอเรียแล้วก็ได้ขยายจนกระทั่งปี2010เราได้นำเข้าไปจัดงานในรัฐสภาซึ่งมันตรงกันกับปีที่1910ที่เขาแอนตี้พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราได้สามารถพลิกกลับไปให้ทางภาครัฐบาลก็ดีภาคเอกชนก็ดีได้ยอมรับพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเราก็เป็นความปลื้มภาคภูมิใจของพวกเราทุกๆคนที่นำพระพุทธศาสนาไปจัดพิธีกรรมในการเฉลิมฉลองให้กับเป็นที่รับรู้กันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้แหละก็เป็นงานส่วนหนึ่งของการเผยแผ่ต่างประเทศในเชิงกรุ๊ปแล้วก็เน้นเรื่องสามัคคีธรรมโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการร่วมมือร่วมใจพุทธบริษัทเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับเราวันนี้ก็คิดว่าไปถึงเวลาที่พอเฉพาะประมาณพอสมควรนะก็เรียกว่าเป็นงานในเชิงรุกแล้วก็เป็นงานที่เราทำอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องโควิดก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าคุณหลวงน้าอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยเพราะว่าเห็นภาพสั้นๆอย่างนี้นะครับหลวงน้าผมเข้าใจแล้วว่ากว่าจะประสานงานออกมาได้กว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จมันอุปสรรคคงมากมายมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าจากครั้งแรกนั้นเนี่ยมันต้องอุปสรรคต้องเยอะจริงแต่ด้วยหัวใจที่เป็นลูกหลวงพ่อหลานคุณยายหลานหลวงปู่เนี่ยครับก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราเผยแผ่พระศาสนาไปได้นะครับหลวงนะแล้วก็อย่างที่คำสอนของหลวงพ่อเรานะครับพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันหลวงนาก็ได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนนะครับเห็นมีทั้งจีนทั้งศรีลังกาทั้งน่าจะมีมหายานมัจจุริยานแล้วก็ในเชื้อสายต่างๆนะมารวมใจกันชาวพุทธทั้งหมดเลยก็เรียกว่าภาครัฐบาลภาคเอกชนก็เลยให้ความสนับสนุนชื่นชมแล้วก็นี่เป็นที่มาของสามัคคีธรรมจนเรียกว่ามีผลที่เรียกว่าปีพุทธศักราช2500ที่ผ่านมา54ใช่ไหมที่น้ำท่วมประเทศไทยท่านเหล่านี้ได้บริจาคให้มาช่วยหลวงพ่อครูไม่ใหญ่แล้วก็หมู่คณะที่ประเทศไทยนะตอนที่น้ำท่วมใหญ่นะมากกว่า10เอ็มนะแต่แค่สามเดียวนี่คือสิ่งเหล่าที่เราได้เพราะว่าประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่ใจบุญใจกุศลมากเขาก็ได้ช่วยสงเคราะห์อะไรต่างๆเราก็ได้รวบรวมจากกลุ่มนี่แหละไปช่วยที่พม่าไปช่วยคณะสงฆ์ที่มีพายุนาคริสไปช่วยที่เนปาลที่เกิดอุทกภัยดินไหวไปช่วยที่ญี่ปุ่นที่สึนามิไปช่วยที่หลายแห่งนะนี่ก็คือจากองแห่งศรัทธาและสามัคคีธรรมอันนี้ก็เป็นผลพลอยดีที่เราได้มาท่านก็ปลื้มใจแต่ตอนนั้นในครั้งที่หนึ่งเนี่ยหลวงน้าเปิดสายงานเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าพอถึงวันงานไปแต่ภาพและเสียงอย่างที่ได้เห็นใช่ไหมตอนนั้นยังละอ่อนอยู่นะเกือบ20ปีแล้วนะห้าปี15 ปี 14 ปี 15 ปีพระเจริญครับวันนี้ก็พอสมควรนะแต่เวลาครับผมครับคุณแม่จะได้ให้พรก็ขออนุภาพของพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในยตนะนิพพานประสงค์ไขไม่ถ้วนของบารมีธรรมมหาปุจจนียาจารย์ทุกท่านจงได้มาประมวลได้เมตตาปกปักคุ้มครองรักษาบุคคลพวกเราให้ได้รักการสร้างบารมีมีกำลังใจที่เข้มแข็งให้มีดวงปัญญาศึกษารู้แจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายให้รักการสร้างบารมีในเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทาตามติดมหาปุจจนียาจารย์ตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านเถอสาธุวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงน้าเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ปลื้มใจครับอนุโมทนาบุญครับคุณนะก็เดี๋ยวเราไปเจริญพุทธมนต์กันนะครับเราอยู่ในช่วงสัปดาห์ของวัน
คุ้มครองโลกนะครับโลกก็ต้องคุ้มครองด้วยธรรมะนี่แหละครับวันนี้กราบขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับกราบอนุโมทนาบุญต่อทุกท่านครับสวัสดีครับ For years what's kept us apart from one another has finally ended we found the truth in our hearts now every broken promise can be mended suffering world of pain and tears down through time has made it That the dawning of a brand new day is surely to come as we all meditate and say you and I are one together you and I are one Forever you and I are one. Time has come. One world indivisible, with liberty and justice. God knows, divided we fall. Oh, you and I are one together. You, sir, you, man, you and I are one forever. If we just believe that you and I One time has come. From China to India, we say you and I are one. From Australia to America, we say you and I are one. From England to South Africa, we say you and I. Time has come. From Pakistan to Ireland, we say that you and I. From Brazil to Switzerland, Somalia to Bogota, we are one. You and I. World peace will start in Hong Kong and go to Egypt. I know that this time has come to stay here. From Spain to Italy, together. From Thailand to the Philippines to Vietnam. One of us, we are